ชวนหลีกภัยรับเจอขู่ไล่พ้นพรรคแจ้งเหตุลงมติไม่เห็นชอบเศรษฐาวันที่22สิงหาคมสำนักสื่อดังได้มีการรายงานว่าการโหวตนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีการแหกมติพรรคที่ให้งดออกเสียงนั้นก่อนที่จะมีการโหวตแกนนำกลุ่มคือนายเดชอิดขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชและรักษาการรองเลขาธิการพรรคได้หารือกับแกนนำพรรคเพื่อไทยคือนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยได้บอกว่าเสียงหนุนนายเศรษฐายังก้ำกึ่งพวกตนพร้อมที่จะโหวตเติมให้แต่ต้องได้ร่วมรัฐบาลดังนั้นทางกลุ่มที่โหวตสวนมติพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ได้ลงมติขณะขานชื่อแต่กลับนั่งรวมตัวกันข้างนอกห้องประชุมเมื่อทราบว่าผลการโหวตเสียงเกิน374เสียงที่โหวตให้นายเศรษฐาขึ้นเป็นนายกซึ่งได้เสียงสนับสนุนทั้ง2สภา482เสียงก็ได้มีการพูดคุยกับแกนนำพรรคเพื่อไทยว่าจะยังโหวตเห็นชอบโดยขอเป็นอะไรในกรณีที่พรรคภูมิใจไทยต้องการเจรจาต่อรองขอกระทรวงเกรด A จากพรรคเพื่อไทยหากพรรคภูมิใจไทยไม่ได้และถอนตัว71เสียงออกไปก็จะเหลือ411เสียงหากบวกกับทางกลุ่มของตนซึ่งมี16เสียงก็จะได้427เสียงเสริมความแข็งแกร่งของรัฐบาลได้โดยไม่ต้องพึ่งพรรคภูมิใจไทยโดยทางกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมเสียบทันทีจนเป็นที่มาของการโหวตส่วนมติพรรคที่ให้งดออกเสียงทั้งนี้ในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวภายหลังการประชุมรัฐสภาว่าไม่น่าเชื่อว่าส.ส.ของพรรคจะโหวตออกมาอย่างนี้ในส่วนของตนได้ชี้แจงในที่ประชุมพรรคตั้งแต่วันที่21สิงหาคมแล้วว่าขออนุญาตโหวตไม่เห็นชอบเพราะเราต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาตลอด 3-4 สมัยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่เขากลั่นแกล้งตัดงบประมาณการพัฒนาพื้นที่จนต้องทำหนังสือหลายฉบับถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกให้จัดงบมาทดแทนเพื่อชดเชยสิ่งที่เราขาดไปการโหวตวันนี้ของผมมิใช่การขัดต่อมติพรรคแต่อย่างใดแต่เป็นการย้ำจุดยืนไม่ทรยศคนใต้เนื่องด้วยพฤติการในอดีตของรัฐบาลยุคทักษิณและยุคยิ่งลักษณ์มีการเลือกปฏิบัติต่อภาคใต้ละเมิดหลักนิติธรรมรวมถึงการรณรงค์หาเสียงของพรรคเราโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ก็หยิบยกประเด็นนี้มาพูดจนคนใต้ไม่เลือกพรรคการเมืองของคนกลุ่มนี้ตลอดมาแต่ที่น่าตลกเพราะคนในกลุ่มนี้บางคนขู่ผมไว้ว่าตอนที่เขาจะไปร่วมว่าต้องทำตามมติพรรคหากใครไม่ทำตามมติพรรคต้องเอาออกวันนี้ผมไม่ได้ทำผิดมติพรรคแต่อย่างใดเพราะขออนุญาตที่ประชุมพรรคแล้วว่าจะขอไม่โหวตให้และพรรคก็ได้มีมติงดออกเสียงแต่วันนี้สิ่งนี้กลับย้อนไปที่ตัวเขาเองด้วยการขัดมติพรรคเสียเองนายชวนกล่าว